มีพ่อหมอสิครับนำหน้ามีพ่อหมอนำหน้าไปเดี๋ยวนี้เขาไปที่วัดกันทั้งนั้นธรรมเนียมเดิมก็เลยหายไปแล้วเผาเสร็จก็อยู่วัดเลยแต่ว่าที่เดิมเขาที่ป่าช้าเดิมเขาก็ใครจะทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นที่ฝังต้นตระกูลทั้งนั้นเลยเนาะยายเนาะฝังมาตั้งกี่ร้อยคนด้วยครับก็อยู่กันไปอ๋อจะเป็นเขาเรียกว่าป่าช้าหมู่บ้านเขาเรียกยังไงครับคือไปป่าช้าเลยเขาจะรู้กันโอ้คนลาวเขาเรียกว่าป่าแห้วป่าแห้วหมายความว่ายังไงครับปลูกแห้วเหรอฮะไม่ใช่ป่าช้านี่ไงความหมายเขาว่าป่าก็เรียกว่าป่าช้านั่นแหละแต่คนลาวเขาเรียกป่าแห้วป่าแห้วเดี๋ยวใครจะเข้าไปอย่างนั้นครับไม่มีคนเข้าไปหรอกกลัวโอ้แต่ว่าอยู่ฟากนี้แต่ส่วนมากถ้าเป็นอยู่อาศัยอยู่ฟากนู้นก็เหมือนแยกเนาะว่าอันนี้โซนผู้วายชนอันนี้อันตอนนี้ป่าเฮลก็อยู่ตรงป่าตรงซอย5น่ะปากทางอะนะปากทางแล้วตรงเข้าไปทางนั้นนะตรงเข้าไปเลยอ๋อครับแต่ผมวิ่งมาเส้นหลังเนี่ยผมเห็นมีแต่เขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงอะไรเป็นทุ่งนานะฮะไม่ใช่ป่ามันแปรปรวนขึ้นหมดเปลี่ยนไปแล้วอ๋อครับ